ล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้แถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมในการสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆเต็ม 100% โดยหนึ่งในนั้นได้มีการจัดตั้งทีมทนายที่ทำหน้าที่ในการติดตามการสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์โดยทนายกฤษณะอดีตทนายผู้ดูแลคดีได้เผยว่าล่าสุดได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งคลิปวิดีโอกล้องหน้ารถของคุณแตงโมในคืนวันเกิดเหตุขณะที่อดีตผู้จัดการส่วนตัวเดินทางกลับมาที่บ้านโดยยืนยันว่าเนื้อหาของคลิปวิดีโอมีความสำคัญมีส่วนทำให้คดีพลิกและสามารถโอนย้ายคดีไป DSI ได้อย่างแน่นอนและยังยืนยันอีกว่าเป็นผู้ที่กุมความลับในคดีไว้มากมายอีกทั้งยังมีประเด็นผ้าขาวที่หายไปล่าสุดก็ได้ทราบแล้วว่าอยู่ที่ไหนสัปดาห์หน้าจะเปิดเผยให้ได้ทราบต่อไปซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเปิดเผยออกมาจะต้องมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนอกจากนายกฤษณะยังได้มีการเปิดตัวทนายอูที่โด่งดังจากการทำคลิปวิเคราะห์คดีคุณแตงโมจนโด่งดังในแอป TikTok โดยทนายอูยืนยันว่าพบพิรุธในหลายจุดจึงขอใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายสืบสวนสอบสวนคดีคุณแตงโมช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมให้ได้โดยเร็วการที่ส.ส.เต้ได้ออกมาสืบค้นหาความจริงให้กับนางเอกสาวทำให้เหล่าแฟนคลับต่างชื่นชมในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงที่เมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลของกระบวนการสืบสวนสอบสวนก็รีบออกมาตั้งคำถามแทนผู้เสียหายทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมเพื่อให้หลายฝ่ายร่วมกันจับตาการคลี่คลายคดีจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่27มีนาคมที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ส.ส.เต้ได้เดินทางมาตามคำเชิญของกลุ่มแฟนคลับแตงโมนิดาเพื่อวางช่อดอกไม้ไว้อาลัยให้กับนางเอกสาวที่เสียชีวิตครบ1เดือนโดยในช่วงหนึ่งได้มีตัวแทนกลุ่มแฟนคลับร่วมกันมอบดอกไม้ขอบคุณและให้กำลังใจส.ส.เต้และได้ขอร้องให้ส.ส.เต้อย่าทิ้งแตงโมร่วมกันค้นหาความจริงต่อไปเรื่องราวของส.ส.เต้ที่ออกมาร่วมสืบหาความจริงในคดีการเสียชีวิตปริศนาของนางเอกสาวแตงโมนิดาแม้หลายคนจะวิจารณ์ว่าเขามาทำเพื่อต้องการเกาะกระแสหรือสร้างชื่อเสียงให้ตนเองแต่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจและมองว่าส.ส.เต้ได้ทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ลงมายืนอยู่เคียงข้างประชาชนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าบทสรุปของคดีนี้จะจบลงอย่างไร